ันคือถ้วยของเราอิชิอิเผยเป้าหมายชัดทีมชาติไทยลุยคิงครับที่สงขลากีฬาวันที่1ตุลาคม2567 13:57 น.มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชี้คิงครับมันคือถ้วยของเราและครั้งก่อนเราพลาดแชมป์เป้าหมายครั้งนี้คือต้องการชัยชนะทั้ง2นัดเพื่อคว้าแชมป์ความเคลื่อนไหวขุนพลช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11-14ตุลาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนล A-Matchและมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งในระดับเทียร์หนึ่งล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม67สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวหลังการประกาศรายชื่อมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลคิงครับครั้งที่แล้วเราพลาดแชมป์ไปซึ่งก็น่าเสียดายแต่คิงครับมันเป็นถ้วยของเราดังนั้นเป้าหมายของเราในครั้งนี้คือต้องการที่จะชนะทั้ง2นัดเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้และครั้งนี้ทีมชาติไทยจะต้องลงไปแข่งขันที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาก็อยากจะฝากเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยของเราทั้ง2นัดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยเจ้าภาพซีเรียทาจิกิสถานและฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมนัดแรกจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคม67ทีมชาติไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์เวลา 20:00 น.ขณะที่ซีเรียพบทาจิกิสถานเวลา 16:30 น.ฟีฟ่ายืนยันคิงคัพครั้งที่50เป็น A-Matchนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งระดับเทียร์หนึ่งผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคม2567ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 16:30 น.รอบชิงชนะเลิศอันดับ3และ20:00 น.รอบชิงชนะเลิศวราวุธโตวุ่นไม่รู้จักป่าเบียสามีแม่ตั๊กหลังพบเคยลงสมัครส.ส.ชาติไทยพัฒนาการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 12:12 น.วราวุธโตวุ่นไม่รู้จักป่าเบียสามีแม่ตั๊กผู้ต้องหาคดีช่อโกงหลังมีข้อมูลเคยลงสมัครส.ส.ชาติไทยพัฒนาแจงเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคปี65เมื่อเวลา 9:40 น.วันที่1ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์กรณีมีการขุดข้อมูลพบว่านายการพลเหลืองอารามหรือป่าเบียสามีนางกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊ก
เจ้าของร้านทอง K2N ผู้ต้องหาคดีช่อโกงเคยลงสมัครส.ส.ในนามพรรคชาติไทยพัฒนาโดยนายวราวุฒิกล่าวว่าประธานโทษป่าเบียร์คือใครเรื่องนี้ตนไม่ได้ให้ความสำคัญเลยไม่ได้ติดตามและตนเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในปี2565ดังนั้นในปี2561จึงไม่ได้ติดตามว่ารายละเอียดของผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนของสมาชิกพรรคเรามีหมื่นกว่าคนถามหนึ่งคนยังตอบไม่ได้และตนไม่รู้จักป่าเบียร์ผู้สื่อข่าวถามว่าอาจมีกลุ่มธุรกิจสีเทาเข้ามาในพรรคการเมืองเพื่อย้อมโปรไฟล์นายวราวุฒิกล่าวว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาทุกพรรคการเมืองเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกหรือแม้แต่การเสนอชื่อข้าราชการการเมืองที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้นด้วยกฎหมายทางด้านจริยธรรมและในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าเมื่อครบเทอมพรรคการเมืองขนาดใหญ่จะต้องสอบประวัติคนอีก 300-500 คนยังไม่นับถึงการส่งประวัติไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตนคิดว่าจะเป็นภาระพอสมควรและองค์กรอิสระเมื่อถึงเลือกตั้งจะไม่สามารถทำงานอื่นได้เลยต้องมาไล่รื้อเอกสารให้กับทุกพรรคการเมืองชนาธิปนำทัพเปิดโผ23แข้งช้างศึกลุยคิงครับที่สงขลากีฬาวันที่1ตุลาคม2567 13นาฬิกา36นาทีชนาธิปสงกระสินจอมทัพจากบีจีปทุมยูไนเต็ดนำทัพช้างศึกลุยศึกคิงครับที่สงขลาจากการประกาศรายชื่อ23แข้งฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ความเคลื่อนไหวขุนพลช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลA match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งในระดับเทียร์1ล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม67สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวโดยมีเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดนำทัพขณะที่โจนาธานเข็มดีจากสโมสรราชบุรีเอฟซีติดทีมชาติชุดใหญ่ต่อเนื่องสำหรับ23แข้งทีมชาติไทยประกอบด้วยปฏิวัติคำไม้สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดสรานนท์อนุอินสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดกรกฎพิพัฒนัดดาสโมสรระยอง FC สสลักษ์ไหประโคนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุพนันท์บุรีรัตน์สโมสรการท่าเรือ FC เฉลิมศักดิ์อักขีสโมสรการท่าเรือ FC นิโคลัสมิเกลสันสโมสรโอเดนเซ่โจนาธานเข็มดีสโมสรราชบุรี FCอภิสิทธิ์โสรตาสโมสรราชบุรี FC เอเลียสดอล็อกสโมสรบาหลียูไนเต็ดทรงวุฒิใคร่ครวญสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด
วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสโมสรการท่าเรือ FC วีรเทพป้อมพันธ์สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดอนันต์ยอดสังวานสโมสรลำพูนวอริเออร์ชนาทิพย์สงกระสินสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเจริญศักดิ์วงกรสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดชาญณรงค์พรมสีแก้วสโมสรชลบุรี FC คคณะคำยกสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวินเลียมเวเดอร์เชอร์สโมสรอุทัยธานี FC เอกนิตปัญญาสโมสรอุราวะเรดไดมอนด์ปรเมศอาจวิไลสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดสุพนัทเหมือนตาสโมสรโอเอชลูเวิร์นและสุภชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยเจ้าภาพซีเรียทาจิกิสถานและฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมนัดแรกจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคม67ทีมชาติไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาขณะที่ซีเรียพบทาจิกิสถานเวลา16นาฬิกา30นาทีผู้ชนะคม2567ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3และ20นาฬิการอบชิงชนะเลิศฟีฟ่ายืนยันคิงคัพครั้งที่50เป็น A แมตช์นับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งระดับเทียร์1โดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และ Facebook YouTube ฉางชุก Official Fanbon ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์และจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่9กันยายน2567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป